สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรียชั่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ที่158แล้วก็159นะครับหลังจากเมื่อ EP ที่แล้วก็ไปจบกันตรงที่ถังซานก็พาเสี่ยอู่ไปหาพ่อกับแม่ก็คือเหมือนไปหาเลยพ่อตากับแม่ยายใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็โอ้โหชอบนะเป็นซีนที่แบบดีๆแล้วก็ได้เห็นคุณแม่ถังซานก็แบบมีวัฒนาการที่เร็วขึ้นเยอะเลยแล้วก็แบบขึ้นเป็นรูปโครงเหมือนคนคนแล้วแบบดีดีนะครับแล้วก็มีเรื่องที่อาจารย์ใหญ่ก็มอบภารกิจให้เจ็ดไปสื่อไลเคอร์บวกน้องเซียงอีกหนึ่งคนไปที่เกาะเทพสมุทรเพราะว่าเป็นเกาะที่มหาโหดแต่ว่าการไปครั้งเนี้ยจะได้อะไรกลับมาที่แบบดีมากๆเพื่อที่จะมาเตรียมพร้อมที่ต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุทธทีหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของการ์ดิชั่นของเนเมทเรื่องนี้ใน EP ที่158แล้วก็159นะครับผมตอนที่158ไม่นานมานี้ข้ากับแม่เจ้ารับรู้ได้ว่าเกิดอันตรายกับเจ้าเซลล์อูนานท่านพ่อท่านแม่วางใจเถอะข้าจะทำให้นานฟื้นให้ได้วิ่งมาเข้าว่าต่อจากนี้อีกนานมากเลยที่ข้าจะมาพบพวกท่านไม่ได้กลับมาครั้งนี้ข้าอยากให้ท่านรับปากข้าเรื่องหนึ่งเรื่องงานแต่งของเรางานแต่งข้าอยากมั่นกับเสี่ยอู่ก่อนให้พวกท่านเป็นพยานตอนนี้นางควบคุมวิญญาณและร่างกายตัวเองได้แค่ช่วงสั้นๆนางฟื้นสมบูรณ์เมื่อไรเราจะแต่งกันทันทีได้โปรดอนุญาตด้วยดีแล้วเสี่ยอู่เป็นเด็กดีได้แต่งกับนางนับเป็นบุญของเจ้าเราอนุญาตพวกเราเห็นด้วยได้ภรรยาดีสามีย่อมมั่นใจแม่เรียกท่านว่าท่านแม่ด้วยเสี่ยซานออกไปจะต้องดูแลเสี่ยอู่ให้ดีนะข้ารับปากนี่คือของขวัญที่แม่พวกเจ้ามอบให้พวกเราจะรอวันที่เสี่ยอู่กลายเป็นลูกสะใภ้ของเราโอ้โหเป็นซุ้มเลยนะเส้นผมของผู้หญิงชั่วชีวิตมีเพียงชายเดียวที่หวีให้นางได้อ๋อเติมปากเออหุ้ยแม่มาโอ้ยแม่มาตัวเจ้าเลือกแล้วฉะนั้นแม่ก็จะมอบหวีนี้ให้กับเจ้าโอ้โหสุดโอ้สวยมากชอบความเดินไปเรื่อยๆจะแบบว่าพื้นกลายเป็นสีสวยมากอ
โหสวยมากเสียวอู่ตลอดกันเสียวอู่ก็สาบานว่าจะไม่ไปจากพี่ขอให้ตายก็ไม่ไปไหนถ้ามีอยู่แล้วจะต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่งั้นก็เสียใจแน่คงที่จงมีมันจะเจอเปลี่ยนเนี่ยหัวทรงทรงอีกเพียงสวยมากไว้ฟงใจช่วงเดือนเชื่อจะได้ว่าเคยอยู่ด้วยกันมาแต่เด็กเลยที่มันต้องช่างเหมือนเชื่ออุ้ยสวยสวยให้ดาวมาสนุนโอ้โหในทุกช่วงเวลาสวอปเขาที่สายเก่งสวยเนาะดีมากเสี่ยอู่ยินดีแต่งงานกับข้าไหมเปลี่ยนดิ้งโอ้โหโยนชอบโยนน่ารักเองวิอ้าวไม่เบานะสวยมากดีมากสุดประทับใจอาจารย์ใหญ่ท่านผู้อาวุโสอาจารย์ใหญ่ปู่จิ้นอาจารย์ใหญ่เขาเรียกประชุมเรื่องอะไรเหรอพวกเจ้าแยกจากกันมานานก่อนเดินทางหวังว่าจะเข้าขากันมากพอและร่วมมือกันได้ดีที่สุดอาจารย์ใหญ่ท่านคงจะไม่ให้พวกอาวุโสมาฝึกพวกเราใช่ไหมครับเขาเป็นครูบยุทธ์ด้านการโจมตีอันดับหนึ่งเลยนะควรขอบคุณโชคชะตาแล้วท่านปู่เจี้ยนเห็นกับไมตรีด้วยนะคะและเมื่อเป็นคู่ต่อสู้ข้าไม่จำเป็นต้องไว้ไมตรีหรอกอุ้ยเชิญสิจะไม่ต้องซ้ำมานี่มาฮะอ๋อฝีมือเขาแกร่งเกินไปหากไร้คู่หูที่รู้ใจก็ยากจะต่อก่อนเพื่อป้องกันลูกหลง
ข้าจึงต้องอยู่ห้องและเฝ้าสังเกตก่อนเจียนออกลงไม่ทันลงมือก็แผ่ลงตามเฉียบคมแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าไปยึดกระบี่อุตส่าห์ชี้นะจะขาดข้าได้เลยพิซานพิซานพิซานอาจารย์เดี๋ยวซานเอาคนดีเลยถ้าจะเริ่มแล้วทุกคนเปิดวิญญาณยุทธแหวนวิญญาณแสนปีจะทันโอเคไม่รู้อ่ะโอ้โหเล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่ปะโอ้โหคนนั้นน่ะของเพื่อนเขาอ่ะสับยาที่ลงเล็บเราได้เร็วมากทำให้ผมน้ำไม่ดำได้แล้วโอ้โหไปเชิญหน้ากับราชินีนามของยุทธระดับสูงเมื่อโยมตีไม่ออมมือก็เลยยุทธถูกต้องสับยาที่สามพญาผงเขินแม่เถอะเฮ้ยยาแต่ว่าโอ้โหนี่เหนื่อยเอาไหมสมบัติเล่าชื่อที่หลงหลงจนพลังให้พร้อมกระทาคงได้เหรอการควบคุมแบบใจแน่นอนถึงระดับใจบรรเทาภาพห้องแล้วสามารถเชื่อมผมใจเพื่อทำแบบพร้อมกันเข้าภาพของเป้าหมายที่ต่างกันนิ่งมากก็ยังไม่ได้ลงมือแค่พลังเปล่าๆก็เจอกับสามคนนะแต่ว่ารักษาวิญญาณที่ห้าของราชานั้นครับยุ้ยกระสอบพิญญาที่สี่เดี๋ยวเข้ารับพิญญาหงทลายสวรรค์ย้ายทักษะพิญญาที่หกเดี๋ยวขาวสังหารสิคุณเจนเหมือนไม่เป็นอะไรเลยทำไมคุณยุ้ยคุณดีไม่ดูโดนดูดไปเป็นปีศาจสีม่วงแล้วโอ้ยพลังกดดันรุนแรงมากรีบกลับมาโอ้โหเจ็ดสังหารของจริงเรายังอยู่ตำแหน่งเดิมคงได้โดนสอบเป็นปาชิ้นแล้วแรงกระบี่เป็นหนึ่งนี่แหละกายแท้วิญญาณยึดของเขาทักษะวิญญาณที่ห้าพยัคฆ์ขาวปีศาจจำแรงทักษะวิญญาณนี้ของผู้ไปได้ผลคล้ายพยัคฆ์ขาวส่วนจำแรงใช้เรื่องขั้นได้การนะบาเรียกระดูกวิญญาณกระต่ายอะไรช้าขึ้นที่พิษตาการชนแรงไปเจ้าฟ้าบ้าหน่อยอาจารย์ใหญ่มีอะไรคะก็หลงสติปัญญาแห่งมายาของหลงชื่อวิธีโลภาสามารถสร้างเครือข่ายทางจิตใจทำให้อ่านความคิดของกันได้เพิ่มความจิตได้20ส่วนและยังช่วยตัดถอนพลังจิตของศัตรูโอ้โหว
ฝั่งมาฝั่งนี้แล้วก็ไปรถฝั่งนู้นโอ้โหนี่คือเมื่ออยู่ต่อหน้าฝีมือที่เด็ดขาดทักษะทั้งหมดก็เป็นแค่ภาพลวงตาเจ้าดูให้ดีนะไอสังหารจากเขตแดนของข้าไม่แต่ความดุดันและหนาวเหน็บแต่ไอสังหารของเขากลับยิ่งล้ำลึกบางทีเนี่ยเป็นอีกเส้นทางของเขตแดนเจ้าสมบัติเรื่องชื่อพระโจมตีของพระคุณถูกพร้อมกันพูดยังไงเนี่ยตาของคนจะต้านไม่อยู่นี่คือพลังวิญญาณระดับ95ขึ้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เลื่อนขั้นวิญญาณยุทธก็จะก้าวหน้าอีกครั้งพอมาถึงระดับนี้วิญญาจารย์จะรวมร่างเข้ากับวิญญาณยุทธของตนตอนนั้นคนสำนักวิญญาณยุทธก็อาศัยพลังวิญญาณระดับ99ประสานกับวิญญาณยุทธทั้งหมดต้านได้กระทั่งการสังหารก้าวครับทำให้ท่านพ่อของข้าบาดเจ็บแม้ตอนนั้นพ่อข้าจะอยู่ระดับ97ก็ยังตายไม่อาจรักษาดังนั้นแม้ทักษะจะเป็นสิ่งสำคัญแต่การเลื่อนขั้นพลังต่างหากที่เป็นแก่นแท้พูดของเจ้าถังเฉินรู้ราชทินนามพรหมยุทธระดับ99ตอนนั้นเขาได้ขอบูชาสำนักวิญญาณยุทธซึ่งก็คือผู้อาวุโสเชียนเต้าหลิวผู้เรียกว่าสองขุนเขาแห่งโลกวิญญาจารหรือผู้นั้นจะเป็นเชียนเต้าหลิวต้องแล้วตอนที่159เชียนเต้าหลิวสำนักวิญญาณยุทธยังมีที่ทำให้เฮาเทียนจงหวาดกลัวได้ที่แท้คนที่ท่านพ่อพูดถึงไม่ใช่ปีปีตงเชียนเต้าหลิวแต่คือเชียนเต้าหลิวได้เห็นหน้าละพ่อของผู้อาวุโสพลังระดับ97แต่ว่ายังสู้ระดับ99ไม่ได้ต่างกันสองระดับแต่พลังกับต่างกันมากใช่นอกจากว่าแกนแท้ของทั้งสองฝ่ายจะต่างกันไม่ฉะนั้นแล้วราชินนา96เขาจัดการราชินนาระดับต่ำกว่า95นะความต่างระดับ100กับ99แค่พลังวิญญาณก็มากกว่ากันโดยสิ้นเชิงนี่สินะความต่างของผู้แข่งแกร่งระดับสูงสุดผู้สับประหลาดล้วนอัจฉริยะความสามารถเพิ่มอยู่ต่อเนื่องความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันพวกเขาควรรู้ถึงความต่างระหว่างตัวเองกับผู้แข่งขันตัวจริงว่าต่างกันแค่ไหนความต่างระหว่างข้ากับพวกเขาว่างเพียงใดนะคาดหวังคนรุ่นหลังได้ไม่นึกว่าจะบีบให้ข้าใช้ทักษะก้าถึงจัดการพวกเขาได้โอ้ยฮะนอยนอยก็นี่นอยโอ้โหมาอย่างเท่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยดิซิซิแต่ข้าถึงระดับ59แล้วนะมีอะไรให้น่าภูมิใจนะเจ้าอ่อนแอสุดในเจ็ดประหลาดไม่ใช่เหรอ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 เดี๋ยวนี่จากสติปัญญาข้าต่อไปไม่อ่อนแอสุดนะไม่เชื่อมาลองกันดูไหมดูว่าการเดินทางไปก่อนครั้งนี้ใครจะเลื่อนได้เร็วกว่าประลองก็ประลองใครกลัวเจ้ากันนี่หากข้าชนะขอหอมเจ้าสักทีนะจะหาเจ้าชนะข้าก็จะให้เจ้าหอมข้าสักทีโอ้ยดีโดนนะก็มันเป็นอย่างเงี้ยกล่องข้าวเจ้าอ้วนทำไมชอบโยมโหสิ่งเสียงฮะบางทีนี่อาจจะเรียกว่ากูรักกูแค้นกันกระมังเขามาเป็นคู่น้อยใจอีกแล้วกับต้นเสร็จสิ้นแล้วทุกคนทำได้ดีมากนี่
าติดดูท่าหลังสู้กับพรหมยุทธ์แล้วนี่พวกเจ้าล้วนได้ตระหนักรู้เยี่ยมมากจดจำความรู้สึกนี้ไว้ความกดดันคือแรงขับเราต้องจำให้มั่นมากไปก็มีควรเสี่ยวซานอาจารย์พระมงคลเชิญเจ้าเข้าวังหลวงจังหวะหายใจฟ้าบาสั้นนะไม่คงที่อย่างยิ่งเจ้าสำนักถังเรียบเอิงมีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าครับโอ้ยผมไม่ใช่ถ่ายยากถ้าทำแบบนี้ทำไมเจ้าสำนักเพียงอยากปกป้องตัวถึงคนมาโหท่านแต่ท่านกลับช่วยเสด็จพ่อข้าก็รับการคารวะไม่ฉะนั้นข้าคงไม่อาจโล่งใจน้องกราบสำนักถังข้าหวังให้เสียเปิ้นคารวะเจ้าเป็นอาจารย์ยังต้องขอให้เจ้าช่วยดูแลอีกมากน้องน้องในวันนั้นรัชทายาทคำนับให้อาจารย์สามทีด้วยเจ้าสำนักถังถังสารรับพระราชทานบรรดาศักดิ์กำลังพระยาโขแต่งตั้งถังสารเป็นราชครูของราชทายาทมิต้องคารวะเชื้อพระองค์เมื่อพบเจอโอ้โหภายในจักรวรรดิเลื่อนขั้นขุนนางขึ้นสามขั้นประธานบรรดาศักดิ์องค์ขนานนามหลันเฮาอักษรขอพระทัยฝ่าบาทของหลอนฮะจะเปิดปองรู้เถอะเป็นท่านอ่องไปเลยลายผ้ากล้ามันเป็นสัญลักษณ์ของฐานนะจ๊ะคืออะไรสิ่งนี้มีนามว่าสมุดกรองเอกภพนับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์พูดอย่างหนึ่งให้พลิกแพลได้หลากหลายหลังกลับไปองหลันเฮาหลอมรู้พลังวิญญาณก็จะเข้าใจได้เองนี่สมบัติล้ำค่าเช่นนี้ในเมื่อฝ่าบาททรงให้เพื่อแสดงถึงความสำคัญจะขอรับไว้เถอะสมุดครอบไม่ใช่ฝ่าบาแสงคลุมทึบลายน้ำดูมีชีวิตทำให้ตาลายมึนงงนี่คือสมบัติอะไรกันแน่หากใช้พลังจิตตรวจสอบจิตแปรผันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตหรือจะเป็นโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยรุนแรงอยู่นะเราอ่ะขอเล่นก็ขอกันดีๆก็ได้สีแดงเหมือนเลือกเจ้าของอ่ะเอออุ้ยในที่สุดข้าก็หาคนที่พอจะถ่ายทอดพลังทะเลทรายให้ได้แล้วพลังทะเลทรายสลบกันเลยเจ้าอุ้งไม่ต้องห่วงมู่ไปยังถ่ายพลังเข้าไปแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงไม่เป็นอันตรายหรอกสมบัตินี้ยังไม่ถึงจะทำให้ขอแก้วน้องนับถือได้
ันแบบรวมเป็นหนึ่งมันแบบเป็นที่จำลองเลยเนาะหลังกลับไปอ๋องหลานเฮาพร้อมรวมพลังวิญญาณใส่เข้าไปก็จะเข้าใจเองต้องรวมพลังเหรอเจ้าซังเป็นยังไงบ้างสบายดีเทียนโตให้ของขวัญชิ้นนี้ล้ำค่ามากจริงๆไปข้าจะแสดงให้ดูพากรอ่อนและสมบัติคืออาวุธเทพเช่นนั้นสมุดครอบเอกภพก็คืออาวุธเทพแต่อาวุธเทพโอ้โหเทพกว่าเทพเลยเทพโหโอ้โหอลังมากคือทักษะแรกของมันเรียกว่าสมุดคุ้มกายาสมุดคุ้มกายาสามารถใช้การพรางตัวปกป้องเราไว้ข้างในได้เอามองไม่เห็นเลยไม่เพียงปกปิดร่างกายและปกปิดลมหายใจได้เป็นการที่ใช้ที่ใหญ่ที่สุดโอ้คนไม่ต้องมองไม่เห็นเลยอ่ะเอาไปชิ้นที่2เรียกว่าเอกภพตึงสงบจิตเอกสงบสามารถดึงผู้ที่มีพลังจิตได้กว่า3เท่าได้ถึงไม่อาจทำร้ายได้ในระยะเวลาให้เราได้เย้ขอบคุณดิโดนละนี้ยังมีทักษะโจมตีหมู่ชื่อคลื่นสมุทรกราดกริ้วกับทักษะโจมตีเดี่ยวชื่อว่าเอกภพทะลวงมารซึ่งอนุภาพยังต้องทดสอบขั้นต่อไปเมื่อมีมันมาอยู่ในลานกว้างเราก็ไม่ต้องทิ้งคนไปแล้วไปกันเถอะอีกสองคนอ่ะชาวจวนเป็นอะไรแกงพี่ไต้แกงเขาจะไปแล้วถ้าน้องตัวด้วยล่ะส่งลูกไปทัศนศึกษารอบนี้ไปนานยังไปนานด้วยไงไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่โชคดีมากเอาได้เลยอ๋อให้หลบไปตกไปตกพวกเขาไปตะวันตกต้องไปถึงหน้าน้ำตะวันตกเทียนตกก่อนค่อยเปลี่ยนไปขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่เกาะดังกันครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันอีก
แต่ละถังนี่สบายแล้วนะมาดูแลแบบว่าดีแล้วครั้งนี้เดินทางไม่ง่ายเลยไปก็ไกลต้องไปเดินทะเลอีกสิงเสียนพร้อมเถอะข้ารับปากท่านปู่ว่าจะดูแลเจ้าให้ดีอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เจ้าคิดอะไรอยู่นี่เฮ้ยจะอ้วนอย่าโกรธไหมน้ำเพิ่งจากบ้านมาน้ำก็ชอบเป็นธรรมดาน่าเพราะข้ารู้ว่าน้ำเสียใจจึงปลอบใจน้ำแต่ว่านางกลับรังเกียจข้าก็ดูคำพูดสิจะให้หอมหนึ่งทีจะหอมหนึ่งทีอย่างเงี้ยเอาล่ะกลางแบบจะเพิ่มความเทียนตรงถึงทะเลให้หลงไปด้วยเลยไหมไหนๆก็มาแล้วโอ้โหสงสารคนเดียวก็คือไทยหลงใช่คือถ้าไปส่งเดียวคือโอ้โหแล้วกลับก็กลับคนเดียวอีกไกลด้วยไกลมากไปด้วยได้ไหมอ่ะให้ไทยหลงไปด้วยได้ไหมเราบอกไปด้วยได้ไหมไม่รู้ว่าไทยหลงไปหรือไม่ไปเนี่ยแต่เหมือนจะแบบแค่ไปส่งแล้วก็กลับประมาณนั้นเพราะคนที่ไปก็คือมีแค่8คนนะครับก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ไปครั้งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วจะกลับมาได้ครบทุกคนไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเกาะที่อันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะนะครับพูดถึง2 EP นี้ก็มีหลากหลายมูดเลยนะโดยเฉพาะมูด158ในตอนแรกนี่คือเป็นการมั่นระหว่างถังซานกับเสี่ยอู้โอ้โหสวยงามเซอร์ไพรส์มากการดีไซน์ฉากต่างๆแบบโหแล้วเพลงก็เพราะมากชอบมากตรงที่แบบว่าทั้งแม่ของถังซานแล้วก็แม่ของเสี่ยอู้ก็คือเหมือนมาดูแลลูกสาวมาส่งอ่ะมาส่งแบบดูแลมันมีความคอมพลีทเหมือนกันนะที่ทำให้เราได้เห็นตัวละครทั้ง2คนเหมือนแบบว่ามาส่งอ่ะเนาะส่งเข้าพิธีอะไรอย่างเงี้ยชอบการเดินของเสี่ยอู้ค่อยๆเดินมาก็แบบว่าแสงก็เปลี่ยนสีเหลืองแบบเหมือนส่งอ่ะไปหาถังซานแล้วแบบดีการสวมแหวนนั้นการการแบบว่าให้เป็นแบบเห็นภาพตั้งแต่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งให้ดอกไม้กันก็ตั้งมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันชอบที่เขาแบบสวิตช์เนี่ยเนาะสวิตช์ไทม์ไลน์ตัวละครวนหมุนแล้วก็ฟิวเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามอายุไปเรื่อยๆซึ่งก็เอาไว้มาเราก็ดูกันมานานแล้วเหมือนกันเนาะใครจะไปคิดตั้งแต่ถังซานเซอูสมัยแบบเด็กๆเล็กมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโหแบบไกลมากๆเลยนะก็เป็นงานมั่นที่แบบสวยแบบสวยมากแล้วมันก็ไปยิ่งเป็นการแบบว่าเหมือนสานฝันของพ่อและแม่ของซานได้มั้งแบบว่ามีงานมั่นที่แบบสวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อแม่ก็ปลื้มปิ่มแหละซึ่งก็แบบทำได้ดีเดี๋ยวจะพูดเรื่องของหวีอีกที่แบบว่าผู้หญิงเราจะให้ผู้ชายคนเดียวที่หวีให้เราได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบความหมายดีจริงๆเรื่องนั้นเนาะแล้วก็มีเรื่องของเป็นการฝึกฝนปู่เจี้ยนก็คือมาฝึกให้หูปูเจี้ยนนี่คือคนเก่งโหดมากโหดนิ่งมากนิ่งจริงไม่อะไรทั้งนั้นแต่ก็เขาก็บอกเด็กๆเก่งนะทำให้เขาแบบต้องใช้กายแท้ใช่เพื่อต่อสู้หรือว่าเด็กๆนี่คือเก่งมากเลยนะแล้วก็ได้รู้ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าต่อให้จะมีทักษะมากมายเพียงใดก็มิอาจสู้พลังวิญญาณได้ระดับเนาะต่างกันเพียงแค่หนึ่งระดับก็ถือว่าต่างมากแล้วอะขนาดในตัวที่เป็นพ่อของปู่เจี้ยนระดับ97ก็คือยังพ่ายแพ้ให้กับท่านเชียนเชียนนะเชียนคุณเชียนลืมอีกแล้วเชียนเต้าอะไรนะเชียนเต้าหลิวเชียนเต้าหลิวที่เป็นปู่ของเชียนเหลินเสวีย
คนนั้นอีกทีนึงนะครับก็เนี่ยต่างกันแค่2ระดับอ่ะเนาะมันก็แบบห่างกันแบบมากๆแล้วแล้วระดับ99นี่คือยังสู้ระดับ100ไม่ได้เลยด้วยก็เราจะเห็นว่าในเกาะเทพสมุทรมีคนนึงที่เป็นถึงระดับ100ป่ะคนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะใช่มั้ยกระดาษ99 2คนมาสู้แบบยังเอาไม่ลงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระดับพลังวิญญาณเนี่ยก็คือแบบสำคัญมากจริงๆนะก็ต้องไปรอดูกันแล้วเพราะความมันใน EP หน้าอ่ะกำลังรอเราอยู่หลังจากที่เด็กจะไปกันที่เกาะเทพสมุทรก็คือจะไปเจออะไรกันอ๋อถังซานได้อันนี้ด้วยเออลืมเลยตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งเป็นอ๋องอ๋องอ๋องหลันเฮาอ๋องหลันเฮาก็เป็นท่านอ๋องแล้วเป็นอาจารย์ด้วยของตัวของเสี่ยเปิงนะต่อไปนี้มาที่ตัวจักรพรรดิเทนโตอ่ะเวลามาเจอพวกที่แบบว่าเป็นระดับราชวงศ์ไม่ต้องคำนับไม่ต้องคำนับก็คือเป็นยศถาบรรดาศักดิ์แล้วแล้วก็ได้ของขวัญชิ้นพิเศษอีกสิ่งนึงสมุดสมุดครอบจักรวาลครอบเอกภพเอกภพครอบจักรวาลครอบเอกภพแล้วก็มีเป็นเขาเรียกเป็นระดับเป็นวิชาใช่ปะมันเป็นที่แตกต่างกันไปอีก4ชื่อที่เขาพูดถึงอ่ะก็คือเหมือนแบบว่าเป็นสกิลแหละแต่เนี้ยคือเจอเหมือนเจอแค่2อย่างแรกก็เป็นเรื่องของแบบว่าเป็นเกราะป้องกันพังตัวไม่ให้ใครเห็นแล้วก็อีกอันที่2ก็คือเหมือนหยุดแบบตรึงไว้ตรึงศัตรูไว้ส่วนอีก2อันเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะแบบว่าเหมือนต้องคอยศึกษาต่อไปมานั้นแต่ก็โอ้โหความถังแต่ใครเนาะคนที่แบบโผล่ขึ้นมาว่าเจอคนที่แบบว่าจะถ่ายทอดวิญญาณก็จะเหมือนเป็นคนที่คอยดูแลอะไรอยู่ในไอ้เจ้าสมุดอาจจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าเหมือนกำลังหาผู้หาคนที่แบบเหมาะสมที่จะสืบทอดเพราะว่าโดนเฉียนหน้าผากเอาเลือดไปน่าจะแบบว่าเป็นการเลือกเจ้าของอะไรอย่างนี้ป่ะทางซานบอกขอก็ดีๆก็ได้แหมโป๊กเลยบาดเลยนะเอาเลือดต่อก็หางซานก็ถือว่าได้อีกอาวุธหนึ่งที่เป็นแบบเสริมความแกร่งเขาบอกว่าเป็นอาวุธที่เทพของคันเทพไปอีกจากไอ้เสื้อเกาะอันนั้นนะใช่เกาะอ่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอาวุธเทพอย่างหนึ่งแล้วก็คือเทพของเทพไปอีกอะไรเงี้ยก็เป็นอาวุธเทพในอาวุธเทพอีกก็แบบโอ้โหจ่าอะไรขนาดนั้นเนี่ยหางซานเอ้ยเก่งเกินไปละนะก็ต้องไปรอดูต่อทีใน EP หน้าเรื่องของการไปที่เกาะเทพสมุทรนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วของสปาร์เรชั่นกับอนิเมะตอนนาจอมยุทธพูดทางซานใน EP ที่158แล้วก็159นะครับก็หวังว่าจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้น้อง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ